ช่อง3เตรียมรีเมค2เสน่หาละครเก่าของอ้ําพัชราภาใจเชื้อแฟนคลับแห่เชียร์นางเอกตัวเองเหมาะสมที่สุดข่าวล่ามาแรงที่สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆช่อง3ในขณะนี้คงไม่มีเรื่องไหนจะร้อนชามากไปกว่าโปรเจกต์ละครรีเมค2เสน่หาที่คอนเฟิร์มจากคุณอาริตาหรือกัญญามาผู้เขียน 100% แล้วว่าตอนนี้ได้ขายลิขสิทธิ์ให้กับค่ายเมเกอร์กรุ๊ปของผู้จัดจิ๋มมยุรฉัตรเหมือนประสิทธิเวชซึ่งหากยังจำกันได้2เสน่หาเคยสร้างเป็นละครโทรทัศน์มาแล้วเมื่อปี2548ทางช่อง7สีซึ่งนำแสดงโดยนางเอกซุปตาอ้ําพัชราภาใจเชื้อเป็นเรื่องราวของสองสาวฟ้าแฟนเดือนหยากับพิล่าลักที่อุปนิสัยแตกต่างกันสุดขั้วคนหนึ่งเป็นนางเอกดังที่มีนิสัยร้ายๆแรงๆทำได้ทุกอย่างที่ตัวเองต้องการส่วนอีกคนเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาธรรมดาใช้ชีวิตสุดเรียบง่ายงานนี้เราแฟนคลับช่อง3ต่างก็ออกโรงมาแคสติ้งและเชียร์นางเอกที่ตนเองปลื้มให้ได้รับบทบาทสุดท้าทายนี้รายชื่อก็มีมาครบไม่ว่าจะเป็นแต้วณัฐพรญาญ่าอุรัสยาแมทเบลล่ามิ้นมิวนิชามาร์กี้รวมไปถึงคิมเบอรี่ด้วยส่วนสุดท้ายแล้วใครจะเข้าวินคงต้องรอลุ้นแคสติ้งกันอีกที